สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับวันนี้เราจะไปดูโอเลียนกันอีก1เรือนนะครับเป็นรุ่นออกใหม่นะครับอยู่ในคอนเซปต์หรือว่าในคอลเลกชันคอนเทมโพรารีนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะออกเป็นในสไตล์เดรสวอทแบบคลาสสิกเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันตัวนี้จะเป็นสายหนังนะครับเนื่องจากเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่จะซื้อตอนนี้หรือว่าตอนไหนนะครับถ้าเป็นตัวสายหนังรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะทางโอเลียนประเทศไทยหรือว่าทางสหพงทองนะครับก็เขาจะทำกล่องออกมาลักษณะแบบยาวนะซึ่งถ้าใครเนี่ยซื้อนาฬิการุ่นใหม่แล้วเป็นสายหนังไม่ว่าจะอยู่ที่ในราคาที่เท่าไหร่นะกล่องของเขาจะเป็นแบบยาวแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นตัวกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ในคัมเมอร์ซีเลสหรือว่าในรุ่นอื่นๆนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าได้ตกใจนะบางคนแบบมีร้านประจำแล้วเขาให้กล่องเล็กๆมานะก็ถูกต้องแล้วนะครับจะเป็นรุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับที่จะใช้กล่องยาวนะครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปนะเราก็แจ้งข่าวกันด้วยเนาะประมาณนี้เนาะโอเคครับตัวนาฬิกานะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสายหนังนะครับหน้าสีเขียวนะครับมีรายละเอียดที่แบบน่าสนใจมากแล้วก็บวกกับราคานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเพื่อนๆจะต้องชอบมากๆนะครับตัวนี้ก็ผมเห็นปุ๊บแล้วผมก็รีบแบบอยากจะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังเลยนะเดี๋ยวผมขอปรับตัวเข็มนี้ออกไปนิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะอยู่ใน contemporary นะครับหรือว่าตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นรหัสว่าเนี่ยครับ AR-AA นี่นะครับ 0C06E นะครับซึ่งเราสามารถลงไปเสิร์ชใน Search Engine หรือว่าอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับหน้าตาของเขาหรือว่าแบบนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาทรงเรสแล้วก็ออกแนวคลาสสิกนิดนึงแล้วก็บวกกับอะไรที่มันครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าปัดที่มันไม่ใหญ่มีวันที่แล้วก็ตอนกลางคืนลุมมีไบของเขาเนี่ยหรือว่าพลายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ใหญ่เห็นชัดนะครับแล้วก็บวกกับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะใช้เครื่อง F6922 นะครับซึ่งสำรองพลังงานประมาณเนี่ยนะครับ40นิดๆเกือบ50นะครับการโชว์เครื่องของเขาบวกกับฝาหลังที่เป็นฝาเกลียวนะครับก็ให้ความรู้สึกที่แบบแน่นหนาคงทนนะครับซึ่งใครหลายๆคนก็จะชอบแบบฝาเกลียวแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยไม่สึกแบบฝากดนะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราไปดูตัวพิกัดตัวเรือนของเขากันบ้างนะครับตัวนี้จะเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่42นะครับถ้าดูในสเปคเขาจะบอกว่า 41.9 นะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่42นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะนี่นะครับเกือบ42ก็คือ41นิดๆนะครับส่วนความหนาของเจ้าเรือนนี้นะจะอยู่ที่12มิลลิเมตรนะครับหูสายนะครับหูสายของเขานี่นะครับจะอยู่ที่22นะครับ22มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็จะเป็นขนาดที่แบบผมว่ากำลังเหมาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือน42ความหนา12สาย22นะครับก็คือเพอร์เฟคเลยนะครับก็เหมาะกับคนเอเชียบ้านเรานะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมเห็นในรายการโอเลียนหลายๆเรือนนะคือเขาจะไม่ค่อยทำทรงที่แบบหรือว่าขนาดที่แบบ45 46เยอะๆอะอันนี้ผมเห็นหลายรุ่นของทางโอเลียนแล้วคือเขาค่อนข้างที่จะเอาใจคนเอเชียนะครับไม่เหมือนพวกแบรนด์เซโก้ถ้าอย่างเซโก้เนี่ยถ้ารุ่นสปอร์ตเนี่ยคือ40 45ขึ้นเกือบหมดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกซามูไรพวกเต่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยลักษณะตัวเรือนเขาค่อนข้างใหญ่บวกกับพูดถึงพวกเดรสด้วยนะอย่างพวกพีเศษหรือว่าเราจะเรียกว่าพีศาจแล้วแต่เราเรียกนะก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวเรือนที่ประมาณ44 43 45ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่41 42นะครับก็อันนี้คือข้อแตกต่างสำหรับ2แบรนด์นี้แล้วก็อีกอย่างนึงตัวนี้ที่ผมชอบก็คือตัวเม็ดมะยมนะครับมันจะอยู่ในฝักนะหรือว่าอยู่ในตัวเรือนหุ้มบวกกับตัวเรือนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบเงาแบบขัดไม่เงาแล้วก็มีขัดเงาแบบสลับกันไปนะมันทำให้ลุคตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีมิติแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับเนี่ยนะครับตัวส่วนของเม็ดมะยมเนี่ยของเขาก็มีค่อนข้างที่ลักษณะที่ใหญ่นะแล้วก็หมุนง่ายมากๆแล้วก็มีแบรนด์ตัว O แล้วก็มีเสือ2ตัวอยู่ตรงนี้นะค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะถือว่าสวยงามนะแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีสวยนะครับตัวนี้จะเป็นหนังวัวนะครับพิมพ์ลายเป็นหนังจระเข้นะครับซึ่งก็เห็นส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นลายหนังพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นหนังจระเข้นะครับผมก็จะเป็นหนังพิมพ์ลายเอานะครับส่วนการแสดงวันที่นะครับตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับ
เวลาเราเลื่อนวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมี2ภาษานะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยพวกภาษาเนี่ยมันจะเป็นพวกภาษาอิตาลีกับภาษาสเปนซึ่งก็ในโซนยุโรปมันก็จะมีอยู่หลายประเทศถูกไหมเพื่อนเราก็สามารถเรือนิ่มก็อาจจะอยู่ในโซนยุโรปบางคนก็จะใช้เลขภาษาอังกฤษบางประเทศเขาอาจจะใช้แบบภาษาสเปนหรือว่าภาษาอิตาลีซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับตั้งได้นะครับไม่ต้องตกใจนะเราอยากเลือกโซนไหนหรือว่าเป็นภาษาอะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกแล้วเนี่ยมันก็เวลามันเลื่อนวันเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนวันแบบที่เราเลือกตั้งแต่ตอนแรกนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอย่างที่เราเลือกเป็นวันภาษาอังกฤษนะครับเวลามันเปลี่ยนวันนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยนะครับเริ่มค่อยๆเที่ยงเข้าเที่ยงคืนใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนนะนี่นะครับค่อยๆเปลี่ยนโดยเปลี่ยนจากวันที่ก่อนแล้วก็มาวันนะนี่นะครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนพอที่3ผ่านไปโดยส่วนใหญ่นะมันก็จะเปลี่ยนจนครบหมดนะครับซึ่งถ้าของใครเป็นภาษาอื่นนะแล้วมันไม่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็หรือว่าเปลี่ยนเป็นตอนกลางวันแล้วก็มาหมุนเข็มอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้มันรู้ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันไม่ใช่ตอนกลางคืนนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็กดแต่ก่อนมาใส่เราก็หมุนลานนิดหน่อยเพื่อให้มันขึ้นลานหรือว่าสัก10-15รอบเพื่อให้ตัวเข็มวินาทีเนี่ยมันเข้าลานได้พอสมควรละนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ได้นะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องหมุนทุกวันหรือว่าหมุนบ่อยๆนะครับหมุนแค่ก่อนใส่แค่นั้นเองนะครับก็เป็นอันจบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูลูมิไบต์ในตอนกลางคืนของเจ้าเรือนนี้กันนะครับว่ามันจะแจ่มแค่ไหนนะครับเราไปดูลูมิไบต์กันนะครับตัวนี้พรายน้ำค่อนข้างที่จะแบบโคตรชัดนะครับบอกเลยว่าโคตรชัดจริงๆนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกอะตอนที่ผมดูอะผมกล้าบอกได้เลยว่าเรือนเนี่ยเป็นเรือนนาฬิกาเดสที่แบบพรายน้ำหรือว่าลูมิไบต์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากๆมันอาจจะคือเขาเข้าใจแบบกลุ่มจริงๆนะเพราะว่าคนที่จะใส่ตัวนี้ได้ก็แน่นอนครับต้องอยู่ในระดับที่แบบปานกลางหรือว่าซื้อแบบอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวสตาร์เตอร์นะการทำงานหรือว่าต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามทำออกมาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันวันที่หรือว่าตัวภายน้ำที่ทำออกมาให้ชัดเจนนะครับก็ผมว่าดีนะดีมากๆแล้วก็บวกกับรายละเอียดต่างๆค่อนข้างชัดแล้วก็ใครที่ชอบแบบมีตัวเลขด้วยเนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากเรือนนี้นะเหมาะสำหรับคนที่แบบกำลังจะเริ่มต้นใส่นาฬิกาอัตโนมัตินะครับหรือว่าอยากได้แบบสายที่แบบสายหนังอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้แบบแนวเดรสแล้วก็ดูกลางคืนหรือว่าในที่มืดเนี่ยชัดๆนะครับเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรือนนะที่ผมเห็นแล้วผมก็อยากรีบเอามาให้เพื่อนดูเลยนะครับว่าเฮ้ยมันดีนะไม่ใช่สวยแค่ในรูปอย่างเดียวนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะพวกนี้มันจะไม่ใช่เป็นพลายน้ำแบบซูเปอร์หรือว่าเป็นแบบยังไงอยู่ในนาฬิการะดับบนๆที่อยู่ได้แบบเป็นชั่วโมงนะซึ่งพวกเนี้ยอีกแป๊บนึงเนี่ยไม่น่าเกิน10-15นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางนะครับอันนี้คือเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นปกติของภายน้ำในนาฬิการะดับนี้นะครับก็จะอยู่ได้ไม่นานแบบเข้มได้ไม่นานนะอย่างเราเพิ่งออกแสงเข้าแสงไปออกแสงมาเนี่ยแล้วมาเข้าที่มืดปุ๊บเนี่ยมันจะแจ่มมากแจ่มได้สักแป๊บนึงเนี่ยเพียงพอให้เราดูในที่มืดได้สักครู่แล้วพอเราออกไปอีกเนี่ยมันก็จะไปดูแสงมาใหม่นะครับนี่ก็คือเป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติของพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมีไบต์หรือว่าภายน้ำของเจ้าเรือนนี้นะครับซึ่งค่อนข้างยาวแล้วก็ยังไม่มีชื่อเรียกนะก็ ARA0C06E นะครับซึ่งตัวนี้แหละผมว่ามันเป็นเรือนหนึ่งที่ผมคิดว่านะอันนี้คือคิดส่วนตัวจากประสบการณ์เลยนะมันจะต้องเป็นเรือนหนึ่งที่ขายดีมากๆเนื่องจากอย่างที่บอกเนาะฟังก์ชันครบถ้วนภายน้ำชัดฝาหลังเปื่อยเม็ดมะยมแบบอยู่ในฝักนะแบบเก็บเม็ดแล้วก็ฝาหลังเกลียวบวกกับสายหนังด้วยแถมไม่พอเป็นสายหูตรงซึ่งถ้าเพื่อนๆเบื่อเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาสายถักอย่างที่ผมเคยเอามาใส่เนี่ยใส่รุ่นนี้ได้เลยนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะแจ่มมากๆแล้วก็สามารถใส่สายแบบไหนก็ได้ตามที่เราอยากใส่นะเพราะมันเป็นหูตรงนะการเอาออกก็ง่ายๆก็เวลาเอาออกก็ใช้ไขควงปากเบนแบบเล็กๆนะงัดออกนะครับสลังออกนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายแบบไหนเราก็สามารถแต่งสายได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นหนึ่งเรือนที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะอย่างเพื่อนเห็นป้ายเนี่ย 6,500 บาทเพื่อนลองคิดดูยังไม่รวมส่วนลดนะครับถ้ารวมส่วนลดเดี๋ยวผมว่าแบบราคาแบบจับต้องได้มากๆนะครับก็ผมว่าคุ้มค่านะคุ้มค่านะเวลาเราซื้อทุกครั้งเนาะ
ถ้าเราซื้อกับร้านประจำเนี่ยพวกนี้เป็นตัวรุ่นใหม่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกคลิปเนาะกล่องของเขาจะเป็นแบบยาวแล้วนะครับเวลาเราซื้อเราจะได้กล่องแบบยาวแล้วก็จะมี2 อย่างนี้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการรับประกันนะครับจากUnited กรุงทองเทรดดิ้งนะตัวนี้นะแล้วก็หรือว่าจะเป็นสหกรุงทองนะครับซึ่งชื่อภาษาไทยนะครับก็จะมีปั๊มแบบนี้ด้วยนะครับลองไงลองสังเกตดูดีๆนะเวลาซื้อทุกครั้งก็จะลงรายละเอียดให้ครบถ้วนนะแล้วตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับผมก็ครบถ้วนจริงๆนะเรือนนี้นะก็สรุปแล้วนะเป็นนาฬิกาอัตโนมัติขึ้นลานได้ด้วยมือนะฟังก์ชันครบถ้วนหน้าเล่นภายน้ำชัดเจนเหมาะสุดๆสำหรับคนยุคนี้นะครับหรือว่ายุคที่แบบอะไรๆมันก็แพงแล้วก็อย่าหาอะไรที่มันคุ้มค่าใช้งานนะผมว่าเรือนนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะชอบกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบหรือว่าอยากให้รีวิวรุ่นอะไรนี่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้หรือว่าจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับคุยกันได้เต็มที่เลยแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามมันก็กดติดตามหรือว่า Subscribe กันได้นะครับก็ผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาได้ทุกวันนะช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันนะครับใครอยู่บ้านซื้อนาฬิกาถ้าไม่ใช่เป็นแบบสายเหล็กเนาะหรือว่าเป็นสายหนังเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้สบายถ้าเป็นสายเหล็กผมก็บริการตัดสายด้วยนะครับโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ